แจ็คแฟนฉันเล่าผ่านแฉโทรคุยกับชิงชิงพร้อมเผยคำพูดแรกหลังเวียสัมภาษณ์แจ็คแฟนฉันเผยผ่านรายการแฉทางช่อง GMM 25หลังมารับหน้าที่เป็นพิธีกรรับเชิญร่วมกับดีเจมดดำและน็อตวรฤทธิ์ว่าตัวเองได้โทรหาชิงชิงคาริฐาที่สนิทสนมกันจากการถ่ายทำละครเรื่องจันกระจ่างที่กลางทุ่งทางช่อง7สีเพื่อพูดคุยและแจ้งให้อีกฝ่ายทราบว่าตนต้องมารายงานข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเด็นดราม่าซึ่งหลายๆคนจับตามองในขณะนี้เนื่องจากวันที่13กันยายนที่ผ่านมาหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วซึ่งจริงๆยังบอกกับตัวเองมาด้วยว่าพี่จะพูดเรื่องหนูจริงๆหรอตอนนี้หนูเครียดมากหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงซึ่งแจ็คย้ำอีกในฐานะเพื่อนสนิทว่าชิงชิงเครียดมากกับข่าวส่วนเรื่องของชิงชิงกับเวียนั้นไม่มีอะไรแน่นอนเพราะจากการสัมภาษณ์ล่าสุดหนุ่มเวียก็ออกปากย้ำไปแล้วว่ามีเบลล่าเพียงแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วชาวเผือกก็แยกย้ายกันได้แล้วล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ